็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรจะเล่าแล้วใช่พูดแบบนั้นดิเล่าแค่เรื่องนึงก็ได้นะ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 แกจะซองซีอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วจะอยากรู้ไปทำไมก็ไอ้อะดิท้ายฉันเล่าเรื่องน่ากลัวถ้าใครเล่าน่ากลัวน้อยกว่านะต้องเลี้ยงข้าวคนนั้นไปเดือนนึงเลยนะงั้นตั้งใจฟังนะนานมาแล้วมีคุณยายคนนึงอยู่กลางป่าเขาคนเดียวแต่แล้ววันหนึ่งอ่ะคุณยายคนนั้นก็ล้มป่วยลงเขาก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวอยู่จนเวลาผ่านไปครบ1อาทิตย์เท่านั้นแหละคุณยายก็ตุยใช่ไหมเปล่าหายป่วยอ่ะเอ้าแล้วทำไมเป็นงั้นน่ะโอ้เราไม่ได้เรื่องเลยไปแล้วอ้าวไปไหนอ่ะมาฟังต่อสิว่าเรื่องอะไรดีอ่ะสุดท้ายที่คุณกว่าตอนนี้ใครล่อเลยน่ากลัวไม่ไหวแค่เห็นปกก็หลอนแล้วอ่ะยังไม่อยู่คนเดียวอีกรู้ว่าขนลุกชื่อเรื่องแบบนี้มาตรงละดีดีเลยนะไอที่นายทำบรรยากาศน่ากลัวเกินไปปะนี่ยังไม่ทันเล่าเลยก็หลอนแล้วอ่ะแกกลัวถ้าแกกลัวแกลวกไปก็ได้นะก็ถือว่าแกแพ้ไม่มีทางเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะเล่าให้หลายคนหัวตั้งเลยก็ดีฉันก็ไม่ยอมแพ้เธอหรอกงั้นเริ่มจากเรื่องของแกก่อนเลยได้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบ้านคนรวยย่านชานเมืองมีหญิงรับใช้คนหนึ่งเธอชื่อนีเธอได้ทำงานอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้ววันหนึ่งเธอเคยทำจานให้เจ้านายเธอรักตกแต่งไว้ใบหนึ่งนายได้ยินเสียงนั้นใช่ปะ